เริ่มที่ในพื้นที่สีแดงเข้มในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันก่อนในการเลือกตั้งอบต.เมื่อปี2556พื้นที่ตันหยงมัดนะคะได้เกิดเหตุระเบิดถึง2ลูกซ้อนด้วยกันจนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า10คนนะคะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดวางกำลังรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งอย่างเข้มงวดทีเดียวนะคะเราจะไปติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากโรงเรียนตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณติชิลาคะแม้ว่าที่หมู่1ตำบลตันหยงมัดในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อการเลือกตั้งอบต.ครั้งที่ผ่านมานั้นจะเกิดเหตุระเบิดถึง2ครั้งนะคะทำให้มีเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนนั้นบาดเจ็บกว่า10คนแต่ว่าเหตุความไม่สงบนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการออกมาใช้สิทธิของประชาชนในการเลือกตั้งอบต.ในครั้งนี้นะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าในบานหน่วยเลือกตั้งนั้นมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จนเกือบเต็มจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในโรงเรียนตันหยงมัดนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยในพื้นที่หมู่1ที่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง965คนค่ะเนื่องจากในการเลือกตั้งเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2556ที่หมู่1เคยเกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนออกมาใช้เสียงลูกแรกนะคะทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ6นายก่อนจะเกิดระเบิดลูกที่2ซ้ำทำให้ตำรวจบาดเจ็บ2นายและสื่อมวลชนอีก5คนและเมื่อวันที่28สิงหาคมปีนี้นะคะก็เกิดระเบิดรถไฟขบวนพิเศษสาย986สุไหงโกลกกรุงเทพที่ขนส่งสินค้าเกษตรของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเสียหายจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเชื่อว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เกือบทั้งหมดเพราะตั้งแต่ช่วงเช้าแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็มีคนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบและทยอยมาลงคะแนนไม่ขาดสายค่ะเกือบ 100% นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูมาก็ยังมาไม่ขาดสายค่ะตั้งแต่เราเปิดหีบมานะคะก่อนที่เราจะเปิดหีบบัตรเลือกตั้งก็มีสมาชิกได้เดินทางมาแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการว่างเว้นจากการผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์อะค่ะไม่แตกต่างไปจากที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสที่มีหน่วยเลือกตั้งรวม11หน่วยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเกือบ 8,000 คนและเป็นพื้นที่ที่มีผู้สมัครนายกอบต.มากที่สุดในจังหวัดนราธิวาสคือ5คนนะคะช่วงเช้ามีชาวบ้านออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักซึ่งอบต.บางปอนั้นมีความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างสูงเคยเกิดเหตุยิงอดีตนายกรองนายกและสมาชิกอบต.ทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีงบประมาณในการบริหารแต่ละปีกว่า10ล้านบาททำให้การแข่งขันนั้นน่าจับตามองค่ะส่วนที่สโมสรภายในค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองมีกำลังพลที่ย้ายภูมิลำเนามาอาศัยภายในค่ายทยอยมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอบต.อย่างคึกคักนะคะซึ่งบริเวณนี้มี2หน่วยเลือกตั้งสำหรับเขตเลือกตั้งที่4ตำบลกะลุบอมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า760คนโดยทั้งหมดเป็นกำลังพลค่ะการเลือกตั้งอบต.ในจังหวัดนราธิวาสครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คณะบริหารชุดเดิมแตกแขนงออกมาแข่งกันเองและมีงบประมาณในการบริหารอบต.จำนวนมากอีกทั้งความรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเพิ่มการดูแลความปลอดภัยมากพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศสดที่หน่วยเลือกตั้งที่1เขตเลือกตั้งที่1ในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะคะโดยเบื้องต้นก็อาจจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์กว่า60%ไปแล้วนะคะซึ่งสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ